ียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาที่เกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจปีใหม่ชาวแฟนเพจของ Pitfood Day ทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านกำลังอยู่ในไลฟ์สดของ Pitfood Day ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะคะต้องบอกว่าในปีใหม่นี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายกับพวกเราเลยนะคะโดยเฉพาะ Pitfood Day ของเราค่ะต้องบอกว่าการเดินทางของพวกเรานะคะตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในวันนี้ถือว่าเป็น9ครั้งสำคัญเลยนะคะที่เราจะเติบโตไปขั้นนึงค่ะ Pitfood Day เรานะคะได้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพัฒนาและวิจัยชุมชนกรุณาขึ้นมาค่ะต้องบอกว่า เป็นสิ่งที่น่าเฉลิมฉลองมากๆนะคะวันนี้กอเตยก็เลยอยากชวนทุกท่านค่ะมาร่วมเฉลิมฉลองก้าวใหม่ก้าวสำคัญกับพีเฟียร์เดย์ด้วยกันนะคะโดยการที่นำพาทุกท่านค่ะได้มารู้จักว่ามูลนิธิของเรานะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับพี่ซุยนะคะวรรณาจารุสมบูรณ์ค่ะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาค่ะสวัสดีพี่ซุยค่ะ
สวัสดีค่ะและอีกท่านนึงนะคะมากับพี่มาร์ทนะคะเอกภพสิทธิวัฒนะค่ะเลขานุการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีพี่มาร์ทค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้องอย่างที่บอกนะคะว่าตื่นเต้นนิดนึงค่ะวันนี้กับปีใหม่เนาะกับพุทธศักราช2565นะคะแล้วก็พีทฟูดเดทมาในโฉมใหม่ด้วยมาในฐานะของโคโค่ฟาวเดชั่นไทยแลนด์นะคะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้ก็เลยอยากชวนพี่ซุ้ยกับพี่มาร์คค่ะมาพูดคุยกันเนาะว่าเอ๊ะในปีนี้นะคะพีทฟูดเดทมีการดำเนินงานที่เติบโตไปอีกขั้นนึงอย่างไรแล้วมูลนิธิสถาบันวิจัยพัฒนาชุมชนกรุณาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะอาจจะคุยกับพี่ซุ้ยก่อนนะคะว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเชิญพี่ซุ้ยค่ะก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านก่อนนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสแจ้งข่าวนี้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโฉมใหม่จริงๆอย่างที่น้องกระเตยบอกนะคะว่าเราได้ตัดสินใจก่อตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะคะถ้าถามว่าทำไมถึงมาเริ่มต้นก่อตั้งมูลนิธิเอาตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเดินทางที่ยาวนานค่ะนะคะอย่างที่หลายๆท่านทราบว่า Peaceful Days เนี่ยเราก็ทำมา10กว่าปีเนาะโดยส่วนตัวทำงานเรื่องนี้เนี่ยมา16 17ปีนะคะแต่ว่าโดยตัวองค์กร Peaceful Days เนี่ยอาจจะเริ่มต้นมาได้สัก10กว่าปีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวัยที่แบบโอ้ถ้าเป็นเด็กเนาะก็คือกำลังแบบกำลังได้ที่อ่ะนะกำลังซนกำลังแบบว่าโอ๊ยแบบแสวงหาแบบอยากเรียนรู้นู่นนี่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่คิดว่าเราก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะแล้วก็องค์ความรู้ตลอดจนทักษะมากมายนะคะงั้นก็เลย อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะในทีมงานแล้วก็กับภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันมานะคะจำนวนมากนะคะแล้วก็ทุกคนก็แบบเป็นเครือข่ายที่น่ารักมากแล้วเราก็เห็นตรงกันค่ะว่าสิ่งที่เราทำมา10กว่าปีนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากแล้วก็เป็นเรื่องที่มีคุณูปการกับสังคมไทยนะคะทีนี้พอเราทำงานมา10กว่าปีเนี่ยถามว่าเรามาถึงจุดนึงเราก็ต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะเราอยากจะไปยังไงต่อนะคะก็เราได้เห็นว่าโอ้สิ่งที่เราทำมา10กว่าปีนั้นเนี่ยเราได้สั่งสมทั้งประสบการณ์นะคะองค์ความรู้ทักษะนะคะงานวิจัยผลงานทางวิชาการมากมายเลยนะคะเราก็เลยเห็นว่าทำยังไงให้สิ่งที่เราสะสมมานั้นเนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดไปข้างหน้าได้นะคะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถที่จะขยายไปสู่การพัฒนาเป็นความร่วมมือในเชิงการวิจัยนะคะในเชิงการศึกษาเพื่อที่จะทำให้การดูแลผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยระยะท้ายผู้สูงวัยนะคะผู้ดูแลหรือกระทั่งผู้ที่อยู่ในความสูญเสียเนี่ยค่ะได้รับการพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะได้ขยายผลนะคะต่อยอดองค์ความรู้เหล่านั้นนะคะให้สามารถที่จะตอบโจทย์สังคมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็อย่างที่พวกเราก็ทราบกันดีอยู่ว่า 2-3 ปีนี้เนี่ยเราเผชิญกับวิกฤตโควิดเนาะซึ่งก็ทำให้ผู้คนในสังคมมีความทุกข์มากเลยนะคะความทุกข์จากการเจ็บป่วยความสูญเสียเนาะการพลัดพรากนะคะรวมถึงความทุกข์ในเชิงเศรษฐกิจด้วยนะคะผู้คนก็เครียดกันมากเลยนะคะPeaceful Days เองเนี่ยเราก็รับรู้นะคะแล้วก็เห็นว่าองค์ความรู้ที่เราพัฒนาและสะสมมานั้นเนี่ยมันช่วยผู้คนเหล่านี้ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ค่ะไปถึงมือคนเหล่านี้ได้มากขึ้นนะคะงั้นการก่อตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยได้กลับมาทบทวนนะคะแล้วก็ได้มาเหมือนกับว่าต่อยอดประสบการณ์เหล่านี้ค่ะให้สามารถที่จะขยายผลไปสู่ผู้คนในสังคมได้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นความตั้งใจแรกเลยที่พวกเราคุยกันค่ะขอบคุณพี่ซุ้ยมากเลยค่ะทีนี้ก็ได้เห็นชัดเจนนะว่าจากการดำเนินงานของชุมชนกรุณาหลายๆท่านเตยเชื่อว่าที่กำลังฟังพวกเราแล้วก็ดูพวกเราอยู่ตอนนี้ค่ะมีความคุ้นเคยกับคำว่าชุมชนกรุณามากันบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้เหมือนเรามาเติมให้ชัดเจนนะว่าเราจะต่อยอดไปอย่างไรในเชิงของการทำงานวิจัยด้วยและการพัฒนาด้วยนะคะทางนี้ก็ไม่ใช่เพื่อใครเลยเนาะเพื่อผู้คนในสังคมไทยในภาคของสังคมเนี่ยแหละที่จะได้มามีส่วนร่วมด้วยกันนะคะทีนี้อาจจะอยากถามนิดนึงค่ะเตยเองในฐานะ
ที่ก่อนหน้านี้เตยก็ไม่ได้เข้ามาในพิทฟูเดทเนาะเตยในฐานะผู้เฝ้ามองเนี่ยเตยก็ได้ยินคำว่าชุมชนกรุณาเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทีนี้อยากให้พี่มาช่วยขยายความหน่อยค่ะในคนที่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะชุมชนกรุณาเนี่ยคืออะไรแล้วถามจริงๆเถอะว่าคำนี้มันมีแค่ในประเทศไทยหรอที่อื่นเขามีการทำแบบนี้กันไหมหรือเรามีแนวคิดมาจากไหนค่ะก็อยากชวนให้พี่มาช่วยชวนคุยเรื่องนี้หน่อยค่ะว่าชุมชนกรุณานะคะมีแนวคิดมีคอนเซ็ปต์ยังไงแล้วก็มีคำนิยามยังไงบ้างคะพี่มาครับผมได้ยินคำนี้เนี่ยจากงานประชุมวิชาการนะฮะAPHC นะ Asia Pacific Hospice and Palliative Care นะปี2017นะที่ประชุมที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็มันก็เป็นงานประชุมของกลุ่มแพทย์พยาบาลนะฮะนักวิชาชีพสุขภาพที่มาคุยกันเรื่อง Palliative Care นะครับว่าจะปรับปรุงคุณภาพยังไงมีความรู้อะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับทีนี้ก็มีเซสชั่นหนึ่งนะฮะอาจารย์อารันคิลเฮียนะครับเข้ามาพูดถึงชุมชนกรุณานะฮะ compassionate communities นะซึ่งเป็นตัวย่อก็คือ COCO เนี่ยแหละนะครับนะฮะก็มันเป็นวิธีการมองนะขยายงานดูแลแบบประคับประคองเนี่ยฮะให้มันไปทั่วนะครับทั้งสังคมนะฮะเพราะว่าเรื่องการดูแลชีวิตและความตายนี่มันเป็นประเด็นที่ใหญ่มากสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งนะฮะเกินกว่าที่จะแบบฝากไว้ให้กับแพทย์นะหรือว่าโรงพยาบาลดูแลเท่านั้นนะครับมันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกๆคนนะครับดังนั้นเราก็เสนอไอเดียนี้ขึ้นมาซึ่งมันขยายงาน palliative care นะครับการดูแลช่วงท้ายเนี่ยให้ครอบคลุมนะฮะในทั่วในไปในชุมชนด้วยในสังคมด้วยนะครับก็ใช้คอนเซปต์นี้นะครับแล้วก็โดยคำว่าชุมชนกรุณาเนี่ยพูดถึงความกรุณานะครับว่ามันเป็นคุณภาพสำคัญเนาะในการดูแลคนนะครับไม่ว่าจะในช่วงของการอยู่หรือการตายนะครับเวลาที่เรารับรู้ความทุกข์ความเจ็บปวดของทุกคนนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือนะครับแล้วความคุณภาพอันนี้มันสำคัญมากนะครับที่ถ้าดูแลมันนะครับช่วยให้ความกรุณาที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยได้เกิดเป็นการดูแลนะรูปธรรมที่คนเนี่ยรู้ว่าเราจะดูแลผู้คนยังไงนะครับคนที่มีความทุกข์ยังไงเนี่ยก็มันก็ช่วยให้ความกรุณาที่อยู่ในใจเนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมแล้วทักษะที่เกิดขึ้นจากการดูแลเนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่อไปที่คนอื่นๆได้นะครับนี่ก็เป็นไอเดียนะครับเป็นแนวคิดที่เสนอในงานนี้นะครับแล้วมันก็จับใจเพราะว่าตรงกับสิ่งที่พี่ฟูเดทพยายามทำนะครับการให้ความรู้นะครับการส่งเสริมให้คนได้วางแผนดูแลล่วงหน้าเขียนพินัยกรรมชีวิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานชุมชนกรุณาอยู่แล้วนะให้ความรู้กับผู้คนนะครับแล้วก็เลยมันเป็นงานที่สอดคล้องกันพอดีนะครับแล้วแนวคิดนี้ก็นำทางมาสู่การทำงานกับชุมชนนะครับทำให้ผู้นำชุมชนหรือว่าสมาชิกที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้เนี่ยเขามีแนวทางในการเริ่มต้นแล้วก็ไปต่อนะครับซึ่งพอมาทำงานกับในสังคมไทยเนี่ยครับมีเพื่อนนะครับที่เห็นความสำคัญของประเด็นนี้นะฮะที่หลากหลายมากเลยนะบางคนสามารถที่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้นะครับก็ประยุกต์เอาแนวคิดนี้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับบางคนไม่ใช่บุคลากรสุขภาพนะฮะเป็นผู้นำชุมชนนะเป็นคนแม่ค้าอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะใช้คอนเซปต์นี้นะรวมกลุ่มสังคมกันช่วยเหลือนะครับคนที่อาจจะเป็นเด็กป่วยเนาะซึ่งไม่ใช่อะไรหลักกิจกรรมการดูแลก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนนะครับมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีส่วนในการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนได้นะฮะก็อันนี้ก็มีพื้นที่ในการปฏิบัติการนะครับในการทดลองทำในหลากหลายแง่มุมนะตั้งแต่เด็กประถมนะฮะเด็กอนุบาลนะฮะไปจนถึงการเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนแล้วก็การดูแลระยะท้ายนะครับตั้งแต่คารวาสไปจนถึงพระสงฆ์นะฮะก็ทุกคนมามีส่วนร่วมกันกับในประเด็นนี้ได้หมดเลยนะครับก็เป็นที่มาของงานชุมชนกรุณาซึ่งก็คิดว่าอนาคตต่อไปก็มีเราก็ยังมีพื้นที่นะฮะที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ต่อไปอีกนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก20พื้นที่ผมก็คิดว่าในแต่ละตำบลในแต่ละอำเภอนะฮะในแต่ละชุมชนเล็กๆของเราเนี่ยกลุ่มเพื่อน 4-5 คนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอยู่ดีและตายดีได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เราคิดว่ามันยังมีความรู้ที่สามารถพัฒนาสร้างได้อีกมากเลยนะครับก็เลยทำมาเป็นมูลนิธินะเพื่อที่เปิดโอกาสให้คนที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นครับ
เตยพอจะเข้าใจถูกไหมคะถ้าเตยจะเข้าใจว่าอย่างเช่นเตยเองเนาะเตยเป็นคนที่ทำอาชีพอะไรก็ตามแต่ว่าเตยมีใจมีความกรุณาที่เอื้อเฟื้อต่อผู้คนแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสร้างชุมชนกรุณาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยแต่ว่าบางทีตัวเตยเองเตยอาจจะยังขาดทักษะขาดความรู้บางอย่างที่จะเข้าไปพัฒนาให้มีศักยภาพในชุมชนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยตัวของ Peace Food Desk เองแล้วก็ตัว Coco Foundation Thailand เนี่ยกำลังจะทำหน้าที่นั้นคือการเสริมสร้างทักษะแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนด้วยเพื่อที่จะไปสร้างชุมชนกรุณาของตัวเองในพื้นที่เตยขอจะเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับทีนี้มันมีระดับเนาะของการให้ความรู้ทักษะเนาะอันนี้ก็เป็นระดับของบุคคลนะครับที่เราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ในระดับของบุคคลได้นะฮะที่มากขึ้นไปกว่านั้นก็คือระบบความสัมพันธ์ของชุมชนนะครับส่วนนี้เนี่ยถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเนาะกับชุมชนชุมชนในที่นี้อาจจะเป็นชุมชนในครอบครัวนะครับญาติพี่น้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะมีใครสักคนนึงนะหรือมากกว่าคนนึงอยากจะดูแลคนป่วยในครอบครัวนะฮะอันเนี้ยโอ้ก็ช่วยให้คนป่วยเนี่ยเขารู้สึกสบายใจเนาะมีคนที่อาสามาดูแลนะฮะความสัมพันธ์ที่ดีตรงเนี้ยมันนำพาการดูแลที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็ช่วยคุณภาพชีวิตที่ดีในครอบครัวได้ลองจินตนาการว่ามันไม่ใช่แค่ครอบครัวเท่านั้นนะที่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีได้นะถ้าเรายิ่งมีเพื่อนนะครับที่มีความรู้ในการดูแลชีวิตช่วงท้ายการดูแลใจในช่วงเปราะบางนะครับเราก็มีผู้เล่นนะครับมีคนที่มาดูแลเรามากกว่าครอบครัวอีกนะครับแล้วยิ่งถ้ามีเพื่อนบ้านล่ะนะครับเพื่อนบ้านก็มาช่วยกันดูแลอีกนะครับมันก็แบ่งเบาภาระในการดูแลนะครับรวมถึงกลุ่มชุมชนที่อาจจะอยู่ห่างออกไปเช่นชุมชนงานอดิเรกนะครับมาปักผ้าด้วยกันเนี้ยถึงเวลามาเยี่ยมมาดูแลมาพูดคุยกันครับมันทำให้กิจกรรมการดูแลเนี่ยเบาลงนะสอดคล้องกับสถานการณ์นะผู้สูงอายุนะสังคมสูงวัยที่เราต้องการคนที่มีทักษะในการดูแลนะมีระบบความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลเนี่ยอันนี้คือตัวระบบความสัมพันธ์ของชุมชนที่ชุมชนกรุณาอยากเห็นนะครับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเราและก็เครือข่ายของเราที่มีอยู่มากมายทำอย่างให้เนี่ยทุนทางสังคมแบบนี้มันรุ่มรวยนะครับมากขึ้นอยากเสริมคุณเอกภพนิดนึงนะคะก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึง Peace Food Day เนี่ยค่ะหลายคนจะนึกถึงตอนใกล้ตายนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเราจะตายดีได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะมากเลยโดยเฉพาะตอนอยู่นะคะงั้นการที่Peace Food Desk มาทำเรื่องชุมชนกรุณาเนี่ยเพราะเราเล็งเห็นถึงตรงนี้ว่าการสร้างสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่เอื้อให้คนตายดีได้เนี่ยมันต้องทำตั้งแต่ตอนเรายังมีชีวิตอยู่นะคะและควรทำตั้งแต่ตอนเรายังไม่ป่วยด้วยนะคะงั้นตัวอย่างที่น้องมาร์ทเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือเป็นตัวอย่างของการที่เราสร้างระบบความสัมพันธ์เนาะที่มันเกื้อกูลกันแล้วมันสามารถที่จะดูแลกันนะคะเมื่อยามเจ็บป่วยเนาะแล้วเมื่อเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราก็จะเชื่อว่าภายใต้ความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหล่านี้จะสนับสนุนให้เขาเนี่ยสามารถที่จะตายดีได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คอนเซ็ปต์หรือว่าแนวคิดเรื่องชุมชนกรุณาเนี่ยถูกเอามาใช้ในหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะรวมถึงประเทศไทยเนาะซึ่งมันก็เป็นทั้งแนวคิดแล้วก็ปฏิบัติการที่เน้นการส่งเสริมป้องกันเนาะแล้วก็ลดผลกระทบจากความเจ็บป่วยจากการตายการสูญเสียนะคะรวมถึงแบบผลกระทบอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนด้วยนะคะรวมถึงผู้ดูแลนะคะอันนี้มันเป็นทั้งแนวคิดและปฏิบัติการที่มันยกระดับนะคะศักยภาพของบุคคลนะคะมันเป็นทำให้บุคคลแต่ละคนเนี่ยค่ะสามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการที่จะไปร่วมมือกับคนอื่นๆนะคะแล้วมันทำให้เห็นว่าการที่เราช่วยเหลือกันร่วมมือกันสนับสนุนกันเนี่ยค่ะมันเป็นไปได้อะแล้วจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเรามีองค์ความรู้เรามีประสบการณ์และเรามีความสามารถอันนั้นอยู่แล้วอะนะคะเพียงแต่ถ้าเราอยู่ในระดับแต่ละคนปัจเจกเนาะอาจจะทำได้ยากหน่อยนะคะแต่ถ้าเราร่วมมือกันนะคะโดยเฉพาะทำงานกันในระดับชุมชนเนี่ยมันก็จะเกื้อกูลให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงทั้งความรู้และทักษะเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะเมื่อกี้ค่ะพี่มาร์ทพอพี่มาร์ทพูดกับพี่ซุ้ยพูดคำว่าโคโค่บ่อยๆค่ะแล้วเลยก็เห็นว่ามูลนิธิ
ของเราเนี่ยใช้คำว่า Coco Foundation Thailand นะคะและในชื่อของภาษาไทยเนี่ยเราใช้คำว่ามูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาเนาะรวมไปถึงว่าเตยแอบหลังไมค์มาค่ะว่ามีการใช้ชื่อย่อด้วยเป็นชื่อย่อว่ามสชกทีเนี้ยอาจจะขอให้พี่ซุ้ยหรือพี่มาร์คค่ะช่วยอธิบายหน่อยว่าในที่มาของชื่อนี้เนาะว่าเอ๊ะแล้วจะให้ในภาคของสังคมค่ะประชาชนไทยเนี่ยได้คุ้นกันในชื่อไหนดีเช่นว่าเราจะเรียกชื่อนี้นะเพื่อให้เขาคุ้นหูนะคะว่าต่อไปนี้ชื่อนี้จะเป็นชื่อของมูลนิธิของเราอย่างเงี้ยค่ะพอจะบอกได้ไหมคะก็ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยค่ะก็คือว่าชื่อเป็นภาษาไทยเนาะมันก็ต้องสะท้อนภารกิจนะหรือแบบว่าแบบเขาเรียกว่าเป็นโพซิชันของมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าชื่อมันก็จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยพอย่อมาเป็นภาษาไทยมันก็ดูเป็นมสชกมันก็บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันดูแบบนะเป็นอักษรที่ดูมีความเป็นทางการอะไรประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้เราก็เลยมาคิดว่าถ้าจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยควรจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษแบบไหนที่มันจะคุ้นหูหรือติดหูเนาะแล้วก็เรียกง่ายนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Coco Foundation Thailand นะคะเพราะว่าเรื่องของCoco หรือ Compassionate Community เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยมันเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่มีอยู่ทั่วโลกเนาะแล้วเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอันนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าคำว่า Coco Foundation Thailand เนี่ยอันนี้มันน่าจะแบบครอบคลุมนะคะและเห็นกระแสเห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะติดหูแล้วก็เรียกง่ายกว่าที่จะแบบเมื่อกี้มันมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบถ้ามีคำว่าประเทศไทยอีกมันก็คงจะยาวมากเลยอะค่ะก็เลยคิดว่าใช้ Coco Foundation Thailand เนี่ยค่ะอันนี้น่าจะง่ายสุดนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดอยากจะเรียกชื่อมูลนิธิภาษาไทยเนี่ยค่ะนี้ก็ไม่ติดขัดนะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้ดีเลยค่ะงั้นต่อไปนี้ขออนุญาตเรียกว่าเป็น Coco Foundation Thailand แล้วกันนะคะเมื่อกี้พี่ซุ้ยพูดมาแล้วว่ามันเป็นการขับเคลื่อนของทั่วโลกเนาะมีการทำ Coco แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วในแง่ของภาคสังคมไทยล่ะคะสิ่งที่เราเองค่ะในฐานะมูลนิธิเนี่ยเราต้องการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเรื่องใดเป็นพิเศษอยากให้เน้นย้ำกับท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะคือถ้าดูจากตัวชื่อมูลนิธิอะค่ะมันมี2องค์ประกอบที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของงานวิจัยนะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนานะคะต้องบอกว่าพีซฟูลเดย์เนี่ยทำงานพัฒนามาโดยตลอดเลยนะคะแต่ขณะเดียวกันเราก็ทำงานเรื่ององค์ความรู้ด้วยนะคะพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็เลยคิดว่าองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะต่อยอดกับสถาบันองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อที่จะยกระดับให้องค์ความรู้อันเนี้ยมันเป็นเครื่องมือของคนในสังคมได้นะคะแล้วเราคิดว่ามาถึงจุดนั้นและจุดที่เราพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกองค์กรเลยค่ะทั้งแบบภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเราสามารถที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันพัฒนาเป็นงานวิจัยนะคะหรือกระทั่งว่าเป็นผลการเป็นการศึกษาหรือกระทั่งว่าเป็นหลักสูตรเป็นโมเดลการทำงานในระดับชุมชนเนี่ยค่ะมันสามารถต่อยอดไปไกลมากเลยเพราะถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ชุมชนกรุณาเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นแนวคิดที่สร้างการมีส่วนร่วมนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยมันยัง empower หรือมันเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับผู้คนนะคะได้กลับมาดูแลตัวเองดูแลเพื่อนบ้านดูแลคนในชุมชนและในองค์กรของตัวเองนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นบทพิสูจน์อะว่าจริงๆแล้วถึงที่สุดแล้วอะค่ะเวลาที่มันมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระดับครอบครัวหรือว่าในระดับชุมชนก็ตามเนี่ยเราไม่สามารถที่จะข้ามผ่านไปโดยลำพังอะค่ะมันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนต่างๆมากมายเลยนะคะทั้งกับคนในครอบครัวนะคะเพื่อนบ้านระบบสาธารณสุขนะคะจิตอาสาองค์กรท้องถิ่นนะคะพระสงฆ์โรงเรียนทุกหน่วยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้นะคะตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้ตัวชุมชนกรุณาเนี่ยมันมีนัยยะในเชิงการที่สามารถที่จะไปต่อยอดเป็นการศึกษาวิจัยในรูปแบบต่างๆได้นะคะอย่างเช่น เราสามารถทำชุมชนกรุณาในองค์กรได้นะคะจะทำไงให้ผู้คนในองค์กรเนี่ยหันมาดูแลกันใส่ใจกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยโอ้แบบแต่ละคนเครียดมากเลยจริงๆเราสามารถสร้างชุมชนกรุณาในออฟฟิศได้เลยนะคะหรือกระทั่งว่าในโลกเสมือนเนาะในบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะสร้างชุมชนกรุณายังไงเพื่อให้ผู้คนเนี่ยเขาได้มีพื้นที่ที่จะได้แบบดูแลกันเนาะได้แบบว่ามีได้ระบายความรู้สึกได้ให้ความเข้าใจหรือกระทั่งว่าได้เยียวยาซึ่งกันและกันอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันทำได้เยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นโดยตัวมูลนิธิเนี่ยมันก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องของการต่อยอดค่ะ
จากงานที่เราทำเนี่ยไปสู่การพัฒนาเป็นความร่วมมือเชิงวิชาการนะคะทั้งในและต่างประเทศเลยนะคะเพื่อให้องค์ความรู้เหล่านี้ค่ะมันเกิดเป็นนวัตกรรมเปิดเป็นเครื่องมือเกิดเป็นทักษะต่างๆที่คนจะสามารถที่จะเข้าถึงและใช้ได้มากขึ้นนะคะส่วนในแง่ของงานพัฒนาเนี่ยอันนี้เราก็ยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องเนาะแต่ว่าอย่างที่น้องมาร์ทเล่าให้ฟังค่ะว่าพอเราทำมาถึงจุดนี้เรามีพื้นที่ปฏิบัติการ20กว่าแห่งแล้วก็มีเครือข่ายเป็นร้อยที่ได้รับประโยชน์จากการทำชุมชนกรุณานะคะซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ค่ะเขามีศักยภาพมากๆเลยนะคะเราคิดว่าการที่เป็นมูลนิธิแล้วก็มาช่วยกันขับเคลื่อนเนี้ยค่ะมันจะทำให้กระแสการขับเคลื่อนอันนี้มันนำไปสู่การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะรวมถึงมันสามารถที่จะสร้างปฏิบัติการที่ส่งผลกระทบเชิงสังคมได้กว้างไกลมากขึ้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นจุดเน้นในเรื่องของงานวิจัยนะคะแล้วก็งานพัฒนาที่ทำงานควบคู่กันไปนะคะและถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้ความรู้นะคะจากงานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาได้งั้นเชื่อว่ามันจะทำให้สังคมเนี่ยค่ะเรามีต้นทุนที่เราจะอยู่กันอย่างดีนะหรืออยู่กันอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเมื่อถึงจะตายเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะตายดีได้ทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเน้นนะคะที่มูลนิธิอยากจะขับเคลื่อนไปในระยะเวลาอย่างน้อยก็คือแบบใน 3-5 ปีข้างหน้านี้นะคะเราก็อยากเห็นภาพตรงนี้ค่ะอยากจะบอกว่าในฐานะของกระบวนการชุมชนนะคะที่ทำงานกับ Pit Food Date ด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นตัวเองต้องบอกว่าเราในฐานะที่เราเป็นประชาชนไทยเนาะเราอยู่กับวิกฤตเราอยู่กับภาคของสังคมเราใกล้ชิดกับประชาชนมากๆในการที่เราลงไปทำงานในพื้นที่เนี่ยสิ่งนี้มันก่อให้เกิดความหวังอะค่ะเราเห็นความหวังเห็นทิศทางเห็นความเป็นไปได้เห็นสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าในการขับเคลื่อนนี้มันมีพลังมากมายเหลือเกินค่ะทีนี้อยากทราบว่าในมูลนิธิเองอะค่ะมีคนทำงานกันสักกี่คนคะเนี่ยถึงได้ออกนโยบายแล้วก็มีพันธกิจที่ใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็มีการดำเนินงานกันยังไงบ้างคะพี่ซุ้ยพี่มาเราตัวเล็กนะแต่เราคิดใหญ่นะคะแล้วเราก็แบบว่ามีความฝันแล้วก็มีความหวังที่กว้างไกลทีเดียวนะคะก็ต้องบอกว่ามูลนิธิเนี่ยเราเริ่มต้นก่อการด้วยกรรมการทั้งหมด5ท่านนะคะก็มีพี่ซุ้ยเนี่ยจะเป็นประธานนะคะแล้วก็มีอีก4ท่านก็มีน้องมาร์ทอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมกับเราอีก 2-3 ท่านนะคะทีนี้โดยตัวคณะทำงานจริงๆอะค่ะเราก็มีกันอยู่แค่ประมาณ5คนนะคะแต่เรารวยภาคีเครือข่ายค่ะนะคะแล้วมีเครือข่ายเยอะมากเลยนะคะซึ่งเครือข่ายแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอเขาได้ไปทำงานในหน้างานนะคะแล้วเขาค้นพบคุณค่าของงานที่เขาทำอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นพลังให้กับพวกเรามากเลยเราเห็นพลังที่พวกเขาทำแบบทำไม่หยุดนะแล้วเราอดไม่ได้ว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรเพื่อพวกเขาได้บ้างนะคะงั้นการเป็นมูลนิธิในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็คือช่วยสนับสนุนภาคีเครือข่ายเหล่านี้ให้เขาสามารถทำสิ่งดีๆทำชุมชนกรุณาในพื้นที่ของตัวเองได้มากขึ้นนะคะแล้วถ้ามูลนิธิที่จะเป็นกลไกอะไรที่จะช่วยทำให้การไปเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นเนี่ยมูลนิธิที่เรายินดีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจอันนึงที่ทำให้เราก็เลยยอมละโอเคถึงเวลาละที่เราจะต้องดูแลนะดูแลภาคีเครือข่ายของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องเป็นมูลนิธิแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเราทำคนเดียวไม่ได้แน่ๆนะคะมีคนที่อยู่เบื้องหลังมากมายเลยค่ะที่ทำให้เราเดินทางมาถึงจุดนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณทุกท่านเอาไว้ด้วยค่ะพี่มาร์ทมีส่วนไหนเสริมไหมคะผมก็คิดว่าตอนนี้มูลนิธินี่เล็กมากเลยนะครับมันก็คนที่มาร่วมงานเนาะร่วมลงมือเนี่ยก็จะมาจากงานทีมพิทฟูเดทนะฮะในช่วงตั้งต้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเสาะหานะครับมองหาว่าใครที่สนใจนะฮะมีส่วนร่วมในงานชุมชนกรุณาก็สามารถที่จะเสนอตัวนะฮะมาเป็นอาสาสนใจงานตรงไหนเนี่ยคุยกันได้นะครับแล้วก็มีลักษณะแบบนี้มากกว่าว่าอยากจะทำงานเป็นเครือข่ายใครที่สนใจเรื่องนี้นะฮะอยากเรียนรู้เรื่องนี้อยากลงมือทำนะครับก็มาร่วมมือกันนะครับพูดคุยกันว่าสนใจตรงไหนก็มาทำงานเป็นเครือข่ายก็ร่วมงานได้มากขึ้นนะฮะขยายงานได้กว้างขึ้นนะครับก็ขอให้สบายใจนะครับที่จะติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็พูดคุยว่านี่สนใจตรงไหนนะครับมาร่วมงานกันได้ครับ
อันนี้อยากจะพูดไปถึงมหาวิทยาลัยเนาะสถาบันการศึกษาองค์กรต่างๆนะคะที่แบบมีนักศึกษาที่แบบโอ้โหมีพลังเยอะมากเลยแล้วก็อยากจะหาหัวข้อที่จะทำงานวิจัยหรือกระทั่งว่าแบบลงไปในชุมชนแล้วก็ไปเห็นแบบความทุกข์ของคนในสังคมแล้วก็อยากมันจะมีโมเดลอะไรที่จะทำงานในระดับชุมชนเพื่อให้คนสามารถที่จะคลี่คลายหรือผ่อนคลายจากความทุกข์เหล่านี้ค่ะเนี่ยอยากจะร่วมมือมากเลยนะคะแล้วก็ทางมูลนิธิเราพร้อมมากๆค่ะที่อยากจะพัฒนาเป็นชุดโครงการก็ดีหรือจะพัฒนาเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการก็ดีนะคะหรือจะทำหลักสูตรร่วมกันเพื่อที่จะขยายผลไปสู่นักศึกษานะคะภาคประชาชนอันนี้ค่ะเรายินดีมากๆแล้วก็ทีมงานเราค่อนข้างพร้อมค่ะเพราะเราทดลองมา 3-4 ปีเนาะแล้วเราก็พบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์มากๆและเราเชื่อมั่นค่ะว่ามันถึงจุดที่เราสามารถที่จะร่วมมือกับทุกองค์กรที่พร้อมจะทำงานกับเราค่ะต้องบอกว่าโคโค่ฟาวเดชั่นของเราเปิดกว้างมากๆเลยสำหรับทุกภาคส่วนเนอะไม่ว่าจะเป็นภาคขององค์กรนะคะบริษัทมหาวิทยาลัยนะคะภาคการศึกษาหรือรวมไปถึงกลุ่มภาคประชาชนด้วยก็ตามนะคะที่สนับสนุนพวกเรามาอย่างยาวนานต้องบอกว่าเตยเชื่อว่าคนที่รับฟังเราอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วก็เป็นแฟนเพจของ Pit Food Date มาอย่างเหนียวแน่นเนี่ยแน่นอนว่าต้องคุ้นชินเนาะกับชุมชนกรุณาหรือคุ้นชินกับคำว่าอยู่ดีตายดีแล้วก็เชื่อว่าหมุดหมายของทุกคนนะคะล้วนอยากที่จะอยู่ดีตายดีทีนี้ค่ะเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรภาคของประชาชนเองล่ะคะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับมูลนิธิในการขับเคลื่อนตรงนี้บ้างไหมคะพี่มาร์ทครับมีได้เลยนะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าในช่วงแรกเนี่ยงาน Pit for Date เนี่ยนะฮะที่ทำงานอบรมนะฮะให้ความรู้ทักษะในการดูแลรับมือความเจ็บป่วยนะฮะความตายความสูญเสียนะฮะอันนี้เรามีหลักสูตรอยู่แล้วในเบาใจคลาสรูมนะซึ่งจะมีขึ้นในทุกวันพุธนะครับก็เรามาเรียนรู้นะฮะประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ดีและตายดีได้นะครับพอมีความรู้แล้วเนี่ยจะเริ่มตั้งต้นที่จะทำงานกับชุมชนนะฮะกับเครือข่ายสังคมที่เรารู้จักยังไงเนี่ยท้ายคาบนะครับคุยได้เลยนะฮะว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะที่จะเอาความรู้นี้ไปใช้งานนะครับมีงานอบรมกระบวนการชุมชนนะครับซึ่งตอนนี้ก็จัดไปแล้ว3รุ่นแล้วก็จะเปิดเพิ่มนะครับเรียนรู้เครื่องมือการสนทนานะฮะเกี่ยวกับชีวิตและความตายการวางแผนดูแลล่วงหน้าผ่านหมุดเบาใจนะครับการแชร์กันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เครื่องมือในการดูแลใจซึ่งนี่เป็นเครื่องมือตั้งต้นในการสร้างชุมชนนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจในการทำงานชุมชนกรุณาเบื้องต้นนะครับแล้วก็พอลงไปทำก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีทักษะมีความรู้อันไหนที่หรือว่ามีเครื่องมืออันไหนที่น่าจะต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็มาร่วมกันพัฒนาพูดคุยนะฮะกับทางทีมงานต่อไปได้นะครับนี่ก็เป็นจุดตั้งต้นนะครับทีนี้ถ้าจะตั้งต้นตรงนี้ก็ติดตามนะฮะแฟนเพจ Pit Food Date แล้วก็มูลนิธินะโคโค่Foundation Thailand ไว้ได้นะเดี๋ยวต้อมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็กด Subscribe ไว้ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการบริจาคนะครับที่จะทำให้งานอันนี้เนี่ยมีทุนในการตั้งต้นทำงานนะครับก็เดี๋ยวจะทีมงานขึ้น QR code นะครับแล้วก็บัญชีบริจาคอันนี้ก็เป็นช่องทางในการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงนี้นะครับอันนี้เนาะก็บอกกับเตยอย่างนี้ค่ะว่ามูลนิธิเรากำลังแบบว่าเพิ่งตั้งไข่เนาะต้องการการสนับสนุนอย่างมากเลยค่ะทั้งในเรื่องของมันสมองเนาะกำลังกายกำลังใจรวมถึงทุนทรัพย์ต่างๆนะคะเรายินดีเปิดรับทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะดีกว่านั้นค่ะก็คือว่าโอ้ท่านแบบเสนอความคิดเห็นเข้ามาเนาะหรือกระทั่งว่าเสนอตัวว่าท่านมีศักยภาพมีความสามารถตรงไหนอยากจะมาร่วมงานกับเราตรงไหนได้บ้างนะคะอันนี้มันก็จะทำให้มูลนิธิเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราได้รวมคนที่อยากจะก่อการดีเนาะเพื่อสังคมไทยนะคะได้มาช่วยกันค่ะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจเล็กๆเนาะที่เราหวังว่าเราจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้หัวใจกรุณาของทุกดวงอะค่ะได้มีที่ยืนเนาะแล้วก็สามารถที่จะเผยแผ่ไปสู่คนอื่นๆในสังคมได้นะคะก็ฝากทุกท่านติดตามนะคะแล้วก็สนับสนุนพวกเราด้วยค่ะแล้วก็ท่านที่มีพื้นที่ในการทำงานนะครับแล้วก็มีตัวอย่างประสบการณ์ที่รวบรวมไว้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับแล้วก็ YouTube เนาะคีย์คำว่าCoco Far Coco Friend นะครับก็จะไปสู่คลังซีรีส์พอดแคสต์นะครับประสบการณ์ของกระบวนการชุมชนที่ทำงานในหน้างานต่างๆตั้งแต่เด็กไปจนถึง
ผู้ป่วยนะครับตั้งแต่คนสุขภาพดีไปจนถึงบุคลากรสุขภาพเนี่ยครับมีรูปธรรมในการทำงานเยอะมากเลยก็ไปตามศึกษาได้แล้วถ้าสนใจที่จะฟังแล้วอยากจะเรียบเรียงนะครับเขียนเป็นบทความเนี้ยก็ส่งมาได้นะครับติดต่อมาได้แล้วก็จะได้มีเรคคอร์ดนะครับบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเหมาะกับการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืองานแปลนะครับก็ใครที่มีทักษะทางภาษานะครับช่วยสื่อสารการทำงานของประเทศไทยนะครับที่มีตัวอย่างหลากหลายมากเลยเนี่ยให้ชุมชนนานาชาติเขาได้รับรู้ว่าประเทศไทยมีประสบการณ์แบบนี้นะก็จะเป็นวิทยาทานนะครับสื่อสารกับชุมชนกรุณาในระดับนานาชาติได้ด้วยครับต้องบอกว่ามีช่องทางหลากหลายมากมายเลยนะคะที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันสนับสนุนกันเนาะอย่างที่บอกนะคะว่าในมุมของนักศึกษาเองค่ะถ้าสนใจอย่างเช่นที่พี่มัดบอกเมื่อกี้เตยก็ว่ามันมีไอเดียอยู่นะเช่นเข้ามาดูในเครื่องมือของเราที่เป็น YouTube อย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะทำ Visual Note หรืออะไรก็ตามแต่ก็สามารถทำส่งกันมาได้เนาะช่วยกันเผยแพร่ความรู้แบบนี้ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึง QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้าตอนนี้ค่ะสามารถสแกนแล้วก็โอนสนับสนุนพวกเราได้เลยนะคะก็ต้องบอกว่ามูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาค่ะเราก็ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นประโยชน์ให้กับประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเนาะต้องบอกแบบนี้นะคะเราทำแล้วเราก็เพื่อตัวเองเพื่อผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่านอกจากการสนับสนุนในแง่ของการที่โอนเงินบริจาคแบบนี้ค่ะเรายังมีวันเสาร์อีกนะคะในเสาร์แรกนี้นะคะเราจะมี Compassionate Workshop นะคะเป็นเวิร์กช็อปที่จัดขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยค่ะเข้าร่วมแล้วก็ได้บริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเช่นเดียวกันนะคะในเสาร์แรกนี้น่าจะเป็นเวิร์กช็อปของพี่มาร์ทหรือเปล่าคะเดินด้วยไมตรีอยากให้พี่ช่วยโปรโมทนิดนึงว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นนะคะเชิญชวนหน่อยค่ะวันเสาร์นี้ก็จะชวนเดินด้วยมิตรีนะครับฝึกบ่มเพาะความกรุณานะผ่านการเดินนะจะเดินภาวนาหรือว่าเดินเล่นก็ดีนะเป็นโอกาสที่เราจะได้บ่มเพาะมิตรีนะฮะเชื่อมโยงกับตัวเองแล้วก็กับเพื่อนที่เดินด้วยกันเนาะเราก็จะทำเวิร์กช็อปออนไลน์นะครับได้แล้วก็มารีเฟล็กมาสะท้อนประสบการณ์กันผมคิดว่าการเดินเนี่ยนะฮะก็เป็นจุดที่สร้างชุมชนนะครับชุมชนเดินเล่นเนี่ยด้วยกันเนี่ยได้นะผมก็ตอนนี้ก็ทดลองแล้วก็ทำอยู่ในทุกเช้านะครับก็ใครที่สนใจว่าลองมามีประสบการณ์นะครับในชุมชนลักษณะนี้นะฮะมันมีทั้งความเป็นออนไลน์ความเป็นออฟไลน์นะฮะถ้าสนใจก็ไปสร้างชุมชนแบบนี้ต่อในชุมชนของท่านได้นะครับก็มาชิมดูสนใจก็ไปทำเอากระบวนการเอากิจกรรมแบบนี้ไปทำนะครับก็เป็นเซลฟ์เฮลท์กลุ่มอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะกับช่วงที่ยังต้องโซเชียลดิสแทนซ์อยู่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าพอหลังจากที่เราติดต่อกันได้มากขึ้นนะฮะโควิดจางลงเนี้ยกิจกรรมนี้ก็จะจัดในลักษณะของการเจอหน้ากันเดินด้วยกันเนี้ยได้เพิ่มขึ้นนะก็ลองมาชิมดูในเสาร์นี้นะครับเดินด้วยไมตรีครับเวลา4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งครับเมื่อเช้าพี่ไปเดินมาแล้วก็แบบไปเดินรอบวัดนะแล้วก็รู้สึกได้เชื่อมโยงกับโลกภายในตัวเองเยอะมากเลยมันได้ใจดีกับตัวเองเนาะเพราะมันก็จะมีเสียงของความคิดนู่นนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้เห็นว่าเราสามารถกรุณาตัวเองได้มากขึ้นเนาะเวลาที่เราได้ยินเสียงตัดสินเสียงอะไรต่างๆที่มันแบบตำหนิตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ใจดีกับตัวเองแล้วก็ขณะเดียวกันได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัวด้วยค่ะเมื่อเช้าได้ยินเสียงนกเยอะมากเลยทั้งที่แบบหลายครั้งที่เวลาเราเดินเนาะเราไม่ค่อยได้ยินเสียงพวกนี้นะเพราะว่าเสียงภายในของเรามันดังมากอะค่ะทีนี้พอเราได้แบบใช้เวลาอยู่นิ่งๆกับธรรมชาติรอบตัวมันรู้สึกเป็นโมเมนต์ที่มีความสงบอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันได้เป็นวันจุดเริ่มต้นในตอนเช้าที่ดีมันให้พลังงานที่ดีนะคะก็เชิญชวนนะคะจะมาเดินกับพวกเราหรือจะเดินกันเองนะคะแล้วก็แบบมาแบบแบ่งปันกันนะว่าท่านไปเดินแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็คิดว่าโอ้มันก็เป็นไปได้หลายรูปแบบมากเลยค่ะก็เชิญชวนนะคะตอนนี้ก็กิจกรรมก็เปิดรับสมัครแล้วใน Pit Food Day นะคะในแฟนเพจของเราก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาโคโค่ฟาวเดชั่นไทยแลนด์ของเราด้วยนะคะก็สามารถร่วมบริจาคเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะท้ายนี้แล้วค่ะเตยอยากจะให้พี่ซุยค่ะได้ฝากอะไรถึงแฟนเพจของเรานิดนึงเนาะเพื่อเป็นการตอกย้ำค่ะว่ามูลนิธินี้จะมีการเดินทางไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในการทำงานของพวกเราค่ะเชิญพี่ซุ้ยค่ะ
ก็ต้องขอบคุณนะคะแฟนเพจทุกท่านนะคะที่ติดตามพี่ชูเดชมานะคะแล้วก็จนกระทั่งวันนี้เรามีมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะคะ เราตระหนักดีว่าเราสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีทุกท่านให้การสนับสนุนเนาะแล้วก็หลายครั้งที่เวลาที่เราลงไปทำงานนะคะแล้วภาคีสะท้อนว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยมันไปสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้คนรอบข้างเขายังไงมันก็เป็นกำลังใจที่มีคุณค่ามากเลยนะคะและแม้ว่ามูลนิธิเองเนี่ยเรายังไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยนะคะแต่สิ่งที่เรามีก็คือว่าเรามีต้นทุนความรู้นะคะแล้วก็มีภาคีเครือข่ายแล้วก็มีกำลังใจมีความหวังของผู้คนที่อยู่รอบตัวเรานะคะที่รู้สึกว่าอยากจะมาทำอะไรดีๆแบบนี้ด้วยกันนะคะนั้นมันก็เลยทำเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราจะไม่ได้เดินคนเดียวค่ะนะคะแล้วการที่เรามีทุกท่านเดินไปด้วยกันเนี่ยค่ะมันจะทำให้มูลนิธิของเราไปต่อได้นะคะก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมทางกันนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะค่ะก็วันนี้อิ่มเอมหัวใจค่ะต้องบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองเปิดปีใหม่ที่มีความสุขมากๆนะคะพิทฟูเดย์ของเราเติบโตเป็นหนุ่มน้อยเนาะที่กำลังจะเดินทางไปสู่ข้างทางข้างหน้านะคะกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาโคโค่ฟาวเดชั่นไทยแลนด์เติบจะพยายามเรียกให้ถูกต้องนะคะให้จริงปากเข้าไว้เพราะว่าต่อไปเนี่ยเราต้องพูดกันบ่อยแน่นอนเลยนะคะก็ขอฝากไว้กับทุกท่านด้วยนะคะถ้าอยากสนับสนุนพวกเราค่ะก็เข้ามาร่วมกันเนาะเพื่อที่จะสร้างสังคมที่ดีชุมชนกรุณาไปด้วยกันนะคะอย่างที่พี่ซุยบอกว่าตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะเราเนี่ยปรารถนาที่จะตายดีอย่างแน่นอนแต่ว่าเราจะตายดีไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ดีไปด้วยกันนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณพี่ซุยนะคะวรรณาจารุสมบูรณ์นะคะประธานมูลนิธิชุมชนสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะคะแล้วก็พี่มาร์คค่ะเอกภพสิทธิวัฒนะค่ะเลขานุการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะก็เตยปินชาดาของนพคุณนะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีและมีความเบาใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับI'm not afraid to die.
เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิต